ตามประเด็นเรื่องนี้กันหน่อยนะครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรนะครับที่ตัวของคุณเฉลิมเนี่ยออกมาประกาศตัดขาดจากคุณทักษิณเลยเนี่ยนะครับในความหมายที่เข้าใจว่าน่าจะไม่พอใจจากการที่เหมือนไปได้ยินมาว่าเอ๊ะคุณทักษิณไปพูดว่าทั้งคุณเฉลิมหรือว่าคุณวันเองเนี่ยเป็น2พ่อลูกที่กวนโอ๊ยอะครับจริงๆอะรายงานอ่ะไม่ใช่แค่โกนโอ้ยนะพูดคำอื่นใช่ไหมแรงกว่าหรอกวนมากกว่านั้นอีกนั่นแหละแล้วเหมือนกับว่าพอกวนเสร็จก็เลยไม่ได้ตำแหน่งทางการเมืองอื่นๆเลยอ่ะก็เลยเป็นที่มาที่เหมือนกับให้ตัวของคุณเฉลิมไม่พอใจอ่ะครับลงความเคลื่อนไหวในโซเชียลถึงขั้นตั้งคำถามกลับไปถึงอดีตนายกทักษิณเลยว่าคุณเข้าใจผิดแล้วที่ผมไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับคุณผมมีความสุดพูดอะไรระมัดระวังด้วยคุณใหญ่โตในพักของคุณได้ก็ไล่ผมออกสิแล้วนึกถึงการแก้คดี8คดีให้คุณแล้วเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะเปลี่ยนนิสัยแล้วเวลาที่ใช้คำพูดกับผมอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้ามันไม่สุภาพและผมก็มีมือมีเท้าที่จะเอ่ยถึงเหมือนกันผมจะหันหลังให้คุณตลอดชีวิตนี่ไงก็เลยตีความไว้ว่าจริงๆมันไม่ใช่กวนโอ้ยหรอกครับคุณเฉลิมบอกว่าอย่าเอ่ยมือเอ่ยเท้าไงก็เป็นคำนั้นแหละครับที่คุณผู้ชมเข้าใจกันเนี่ยแหละนะครับคือคุณเฉลิมยังพูดว่าที่พูดมาทั้งหมดถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาผมไม่ได้สนิทกับครอบครัวนายทักษิณผมสนิทเพียงแค่นายทักษิณกับคุณหญิงพจมานดามาพงษ์เท่านั้นแต่หลังจากนี้คงไม่มีอะไรต้องพูดกันอีกแล้วมันสายเกินไปแล้วขณะเดียวกันครับลูกชายก็มาขย่มซ้ำโดยการโพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเป็นเนื้อเพลงของวงไมโครครับครับบอกว่าบอกมาเลยให้รู้กันไปให้อยู่หรือไปก็บอกมาบอกมาคำเดียวใช่เนี่ยแล้วคนก็ไปถามไงว่าเอ้ยเป็นกรณีเรื่องนี้หรือเปล่าใช่ไหมฮะหรือว่าไปถามคำถามที่ว่าเอ๊ะทำไมคุณพ่อช่วงนี้เงียบๆไปนะไม่มีบทบาทในพรรคการเมืองเพื่อไทยเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าคุณวันไปตอบโดยเอาข่าวที่มีรายงานว่าคุณเฉลิมประกาศตัดขาดกับคุณทักษิณไปตอบอะครับก็เลยยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่อันนั้นคือตอบคอมเมนต์แต่เมื่อวานนี้ล่าสุดเลยเนี่ยไลฟ์เลยนะบอกว่าผมไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนไม่รู้ว่าข่าวนี้มาจากไหนและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครเป็นคนให้ข่าวเห็นในเนื้อข่าวบอกว่าพ่อกับตนไปพูดกวนโอ้ยตนยืนยันว่าไม่เคยพูดจาให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแม้แต่ครั้งเดียวถามว่าน้อยอกน้อยใจบางเรื่องไหมก็มีแต่ก็ได้แต่บ่นน้อยอกน้อยใจไม่เคยไปพูดจาให้ร้ายพรรคจำไม่ได้นึกไม่ออกเพราะไม่เคยทำผมไม่เคยพูดจากวนจุดๆๆๆใส่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคแม้แต่ครั้งเดียวยังงงอยู่เลยผมยังไม่ได้คุยกับคุณพ่อว่าข่าวนี้เท็จจริงอย่างไรแต่เนื้อข่าวบอกว่าท่านทักษิณด่าผมพูดจากวนโอ้ยแต่ผมไม่เคยพูดจากวนใครผมรู้จักเล็กรู้จักโตรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ครับไอ้คำถามที่โซเชียลเขาถามกันก็คือย้อนไปจนถึงว่าเอ๊ะต้นเรื่องมันเกิดจากอะไรก็เลยทำให้นึกถึงตอนเลือกตั้งครั้งล่าสุดที่ผ่านมาครับคุณวันอยู่บำรุงเองก็แพ้ใช่ไหมฮะใช่แพ้ให้กับทางก้าวไกลทีนี้พอแพ้เสร็จปุ๊บแต่ปรากฏว่าตัวคุณพ่อคุณเฉลิมเนี่ยได้เข้าไปนั่งในสภาเพราะว่าเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อทีนี้ตามหลักควรที่จะให้ส.ส.สอบตกเนี่ยได้ตำแหน่งทางการเมืองหรือเปล่าคือหลายคนที่เป็นส.ส.สอบตกในเพื่อไทยอ่ะตอนนี้เขามีตำแหน่งกันหมดนะใช่ครับเลขาผู้ช่วยที่ปรึกษาปรากฏคุณวันเนี่ยไม่มีไงไม่มีก็เลยโยงไปเนี่ยแหละนะครับจนกระทั่งล่าสุดที่เอ๊ะเป็นข้อกล่าวหากันแล้วก็โมโหกันตัดขาดกันแบบนี้เนี่ยนะครับไปดูความสัมพันธ์ของอดีตนายกทักษิณกับคุณเฉลิมอยู่บำรุงกันหน่อยนะครับก็คือรู้กันมาตั้งแต่สมัยทักษิณเป็นอัศวินขึ้นลูกที่3ยังไม่เล่นการเมืองด้วยซ้ำนะครับช่วงไทยรักไทยยิ่งใหญ่ทักษิณเป็นนายกขวัญใจประชาชนคุณเฉลิมเองเนี่ยกลับไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลทักษิณหรือเป็นสมาชิกไทยรักไทยตอนเลือกตั้งปี44ครับคุณเฉลิมได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคความหวังใหม่หลังจากที่พลเอกชวลิตยงใจยุทธนำพรรคควบรวมกับไทยรักไทยได้ตำแหน่งรองนายกควบกับรัฐมนตรีกลาโหมปรากฏว่าคุณทักษิณไม่รับเฉลิมเข้าร่วมรัฐบาลนะครับจนกระทั่งรัฐประหารปี49คุณทักษิณก็ไปต่างแดนครั้งหนึ่งเนี่ยร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงพาลูกชายคุณวันแล้วก็ดวงไปเยี่ยมคุณทักษิณที่ลอนดอนก่อนการเลือกตั้งปลายปี51คุณเฉลิมกับพญาไม้นักหนังสือพิมพ์บินไปพบทักษิณที่ดูไบขันอาสานำพรรคพลังประชาชนเคียงข้างสมัครสุนทรเวชสมัยรัฐบาลสมัครคุณเฉลิมได้ตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับแต่ตอนหลังถูกย้ายไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขช่วงของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรมานำทัพเพื่อไทยครับลุยเลือกตั้งปี54คุณเฉลิมเป็นแม่ทัพเดินสายปราศัยทั่วประเทศเลยนะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานสมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณวันอยู่บำรุงได้เล่าผ่านเฟซบุ๊กไว้เลยว่าคุณพ่อผมเนี่ยเป็นรองนายกนะคุมตำรวจปราบยาเสพติดได้ผลงานเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศเป็นรองแค่ยุคคุณทักษิณแค่นั้นเองอยู่ดีๆก็ย้ายพ่อผมจากรองนายกเป็นรัฐมนตรีแรงงานเราก็ยังงงอยู่ผมก็ยังงงสังเกตนะฮะน้ำเสียงของวันที่เล่าถึงช่วงพ่อเฉลิมถูกโยกจากกระทรวงหนึ่งไปอีกกระทรวงหนึ่ง
เหมือนกับน้อยใจลึกๆในโชคชะตาคุณวันอยู่บำรุงก็บอกว่าไม่คิดให้ร้ายพรรคเพื่อไทยแต่ก็มีน้อยใจบ้างเป็นบางครั้งอย่างที่เล่าไปแล้วนี่คือความสัมพันธ์ที่เขาบอกว่าฟ้าผ่ากลางบางบอนครับเหตุนี้จะเกิดขึ้นได้ยังไงทั้งๆที่ก่อนหน้านี้คุณเฉลิมเนี่ยปราศัยก็รู้สึกว่าให้เกียรติคุณทักษิณค่อนข้างมากแต่ปรากฏครั้งนี้ก็น่าสนใจนะครับจริงๆถ้าเราย้อนไปดูช่วงที่คุณเฉลิมมารับตำแหน่งสสบัญชีรายชื่อครั้งนี้คุณเฉลิมให้สัมภาษณ์นะแล้วก็พูดถึงเรื่องตำแหน่งแห่งที่บอกไปตรงๆเลยว่านักการเมืองคนไหนคุณไปถามดูเลยว่าใครไม่อยากได้ตำแหน่งไม่มีใครไม่อยากได้ตำแหน่งหรอกผมก็อยากได้แต่ปรากฏไม่ได้จะเป็นชนวนด้วยไหมแล้วก็สัญญาณก็คือวันที่โหวตเลือกคุณเศรษฐาก็ไม่มีภาพของคุณเฉลิมไปโหวตให้นะใช่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 แล้วตอนนี้ไม่รู้เข้าสภาหรือยังนะใช่ครับเปิดสภามาหลายเดือนแล้วคุณเฉลิมจะเป็นสสบัญชีรายชื่อไม่ว่าจะโกรธคุณทักษิณไหมแต่คุณเฉลิมเป็นสสคุณเฉลิมต้องเข้าสภานะฮะตอนนี้เนี่ยคำพูดที่บอกว่าไปทะเลเจอฉลามไปสภาเจอเฉลิมเนี่ยตอนนี้ไปสภาไม่เจอเฉลิมนะครับครับหมดเวลาของรายการเก็บตกจากเนชั่นนะครับต่อไปรายการฐานทอล์คครับไปดูบทเรียนครั้งใหญ่เรื่องการกัดยิงที่พารากอนไปเจาะลึกสถาบันครอบครัวมีผลต่อเรื่องนี้ยังไง10:10 นครับขอบคุณอาจารย์ล่ามภาษามือนะครับอาจารย์ไพวัลย์แสงสุนทรพรุ่งนี้พบกัน10:00 นครับสวัสดีครับสวัสดีครับ